คุณผู้ชมครับตุลาคมนี้ได้กันยาอ๋อกันยานี่แล้วเหรอเร็วมากวันที่22กันยานี้ตุลาพรุ่งนี้ตุลาคิวอื่นคุณนั่นเป็นคิวของเจ๊คุณอย่าเรียกคุณอย่าเรียกดิฉันว่าคิวอื่นสิตุลาคิวดิฉันเวลาเราเล่นไลน์ทุกวันนี้มันรู้สึกจืดๆแม้เรื่องสติ๊กเกอร์มันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาหรือว่ามันโดนใจขอบอกว่าสติ๊กเกอร์ครอบครัวแม่เปาบางพลีนี่นะครับมาแล้วค่ะเจ๊เปาบางพลีและมีแม่กิฟต์พ่อบี้เป็นต้นเนี่ยจ้ะเวิร์กแน่โอ้เบบี้สติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ค่ะคุณเตรียมเหรียญเตรียมคอยไว้เลยค่ะเอาไว้ไปโหลดไปแลกกันแล้วมารีวิวกันหน่อยแล้วมารีวิวกันหน่อยแล้วมารีวิวกันหน่อยอีอ้วนอีอ้วนบอกว่าฟินเวอร์ฟินเวอร์ใช้ต่อเมื่ออะไรยังไงก็ฟินไงนางไปช้อปปิ้งที่ Chanel มาตอนนั้นแล้วก็นางก็ดีใจที่พนักงานเอาถุง Chanel ให้นางนางก็เอ๊ฟินเวอร์แต่ของจริงจะมีเสียงใช่มั้ยคะไม่แต่ว่ามันน่ารักมากมันมีเสียงแต่ว่าน่ารักคือเปาๆไม่ได้หัวร้านอีกต่อไปแล้วมีทีมงานเติมสีผมให้เปาๆทุกคนโตขึ้นไปต้องหน้าประมาณนี้จริงหน้าประมาณนี้สงสัยมองแรงมองแรงนี่ดูทำหน้าสิมองแรงแล้วกันคาดผมแล้วยังเอาปล่อยผมลงมาอ่ะปล่อยผมแบบสาวญี่ปุ่นเออแบบอิเคมโนคุณกับบี้ออกแบบกันเองใช่ใช่คุณพระสามีเอ้ยไม่ใช่พระท่านเป็นคนออกแบบทุกอย่างเอากิฟต์แล้วใครลงเสียงเป่าๆอ่ะที่เป็นเสียงกิฟต์เสียงกิฟต์แต่ว่าทำให้มันเป็นเสียงแบบเล็กๆเด็กๆหน่อยอันนี้เจ๊หนูขอโอกาสอันนี้เมียสายโหดจะขนกระเป๋าออกจากบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านสามีเคยพูดประโยคนี้บ่อยๆใช่ไหมขอโอกาสตลอดแล้วมีอะไรอีกดูปลอมอันนี้หนูชอบอันคำนี้ต้องใช้กันบ่อยๆสาเหตุที่จะต้องดูอีกเพราะว่าของเราจะได้ไม่ต้องไปก๊อปคำเขาไงใช่ใช่อย่ามาก๊อปคำเรานะอันนี้มันเป็นประโยคที่คนอยากต้องกลับไปนิดนึงดูปลอมเป็นอะไรที่คนอยากได้มากไงแต่ไม่มีไงแล้วเชื่อไหมว่ารูปนี้ถ่ายรูปแรกแล้วได้เลยทุกคนบอกว่ากิมมี่พรสวรรค์ในการทำหน้าประหลาดแปลว่าจริงแต่ว่าอันนี้ไอ้สติ๊กเกอร์ไอ้เนี่ยอันนี้จะใช้เยอะมากใช่แบบมีเฟคปลอมอันนี้รู้กันอยู่แบบเหมือนเมาเมาอ่ะเนาะเมาเมาขี้เมาแบบแต่สติ๊กเกอร์ที่มีเสียงอ่ะมันจะเหมาะกับการเมาไหมเพราะเสียงมันจะต้องดังมากรู้กันอยู่ไม่คุณก็อย่าไปกดสิถ้าคุณไม่อยากให้มีเสียงคุณก็ไม่ต้องไปกดที่ตัวไม่ต้องไปกดใช่แต่เสียงมันตลกมากเลยแบบรู้กันอยู่โทษนะวันที่ไปถ่ายสติ๊กเกอร์เนี่ยคุณใช้แรงงานลูกขนาดไหนเนี่ยก็เนี่ยโอ้ดูเอาเจ๊เปาวางเจ๊เปาเจ๊เปานอนมีความสุขสบายใจอะไรอย่างงี้เจ๊เปาไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยเจ๊เปาแบบเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ๋อนี่ตอนพระเป็นคารวะเจ๊เปาอ่ะยังทำงานง่ายกว่าเจ๊พ่ออีกเจ๊พระเจ๊พระแบบกว่าจะแอคชั่นได้แต่ละรูปแบบยากมากเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยนะดูไปดูมานะเขาบอกว่าเราจะโหลดแล้วเขาต้องใช้เยอะมากใช่เพราะไม่คือนอกจากที่จะอวยกันเองเขาเนี่ยนะเราว่ามันโดนใจเพราะว่ามันตอบสนองสิ่งที่เราไม่มีไงใช่เขาว่าแบบอะไรนะดูปลอมอย่างเงี้ยดูปลอมมันไม่มีใครทำไงไม่และที่สำคัญยังไม่เคยมีใครเอาเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้มาทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีนี่บ้านนี้ก็เอาลูกมาหากินพรุ่งนี้กี่โมงครับกิฟสามารถโหลดได้พรุ่งนี้ค่ะกิฟว่าก็นั่นน่ะน่าจะเที่ยงมั้ยเอาตั้งไว้ที่เที่ยงก่อนละกันแต่ทุกคนต้องไปโหลดในวันพรุ่งนี้นะคะโหลดกันเยอะๆค่ะกิฟจะได้เงินเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยอ๋อแกกะจะตั้งตัวแต่การขายสติ๊กเกอร์ด้วยนะใช่ๆจะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาเป่าๆก็สติ๊กเกอร์ขายดีเมื่อไหร่ปั๊บเป่าๆได้จบล็อกเตอร์เลยใช่ใช่ใช่ฝากฝากหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเตือนกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกดนี่เลยนี่กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ